สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตท,ที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันละค่ะ วันนี้ Sport Bar Story จะพาไปดูกันที่หัวใจสำคัญในแดนกลางของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลนะคะที่ว่ากันว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยเป็นการยกระดับให้ปืนใหญ่มีโอกาสในการไปถึงแชมป เขาคนนั้นก็คือเดคลานไรส์หลังจากที่ยิงประตูแรกให้ออสซนอนขึ้นนำเบรนท์ฟอร์ดจนนำไปสู่ชัยชนะ2ประตูต่อ1ทยานขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษในขณะน,นี้แล้วก็ยังทำให้ทีมของเขาเก็บชัยชนะในลีก8เกมติดต่อกันได้เป็นครั้งแรกในยุคข,ของมิเกลอาเตตาและครั้งแรกของทีมในรอบ9ปีหรือนับตั้งแต่ปี2015นะคะ นอกจากนี้ค่ะไรซ์ยังติดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่28อีกด้วยเดแคลนไรซ์ ICE, กองกลางทีมชาติอังกฤษนะ่ะถือเป็นนักเตะเนื้อหอมรายหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอดีตกับตันทีมจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดกลายเป็นเป้าหมายของหลายทีมใหญ่แล้วค่ะก่อนที่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะตัดสินใจเลือกมาอยู่กับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะ ค่าตัวนยอยู่ที่100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขทางสัญญา5ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดนกานเนอร์แล้วก็เซ็นสัญญากัน5ปีค่ะไปจนถึงปี2028บวกออปชั่นขยายสัญญา1ปีค่าเหนื่อยของเขานะคะคอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง2.5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็สวมเสื้อหมายเลข41ค่ะซึ่งเป็นเลขนำโชคของเขานะคะ แน่นอนว่าการย้ายทีมของอดีตกับตันเวสแฮมยูไนเต็ดต้องได้รับการจับตามองเป็นวงกว้างเลยเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาคือนักเตะเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลยุโรป และการโบกมือลาสโมสรที่ปลุกปั้นเขาสู่ทีมใหม่ที่ต้องบอกว่ามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมจะมาพร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคำครหาต่างๆนานาที่ว่าค่าตัวสถิติสโมสรที่105ล้านปอนด์สูงไปหรือไม่และนักเตะท,ที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับใหญ่แบบนี้ปืนใหญ่คิดดีแล้วหรือยังแต่มาถึงนะตอนนี้ค่ะ ยังไม่ถึงหนึ่งฤดูกาลเลยนะคะเขากลับกลายเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางอย่างเนียนกริบโชว์ฟอร์มเด่นได้แทบทุกนัดที่ลงสนามเขามีความสามารถไปกับบอลได้ดีค่ะมีสกิลการเอาตัวรอดที่ดีนะคะมีความแข็งแกร่งในส่วนของเกมรับเขาก็มีสกิลที่ดีมากเช่นกันมีการอ่านเกมยอดเยี่ยมมีสถิติการโดนเลี้ยงผ่านที่น้อยมากค่ะแล้วก็มีการเข้าปะทะ แย่งบอลเป็นอันดับต้นๆของลีกในฤดูกาลก่อนที่ผ่านมานะคะจึงมาช่วยเติมเต็มให้ปืนใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจนในปัจจุบันนี้ค่ะแฟนบอลเองก็ยังมีการออกปากแซวกันเลยนะคะว่าปืนใหญ่เนี่ยควรจะจ่ายเงินเพิ่มให้เวสแฮมอีกสักร้อยล้านปอนด์ให้สมกับความยอดเยี่ยมที่ไรซ์ทำให้ทีมในตอนนี้และค่ะเกมแรกอย่างเป็นทางการของเดคลนไรซ์ เขาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลนะคะเป็นเกมที่ดวลกันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเลยคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในสนามจนครบ90นาทีเลยนะคะและนัดนั้นอาร์เซนอลก็ประเดิมเก็บ3ามแต้มมาได้อีกด้วย และหลังจากนั้นค่ะเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีใช้แสงโดดเด่นทั้งการตัดบอลการเปลี่ยนรับเป็นรุกการช่วยทีมเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันนะคะจากที่จะไม่มีแต้มก็กลายเป็นเก็บหนึ่งแต้มมาได้หรือจากจะได้เพียงแค่หนึ่งแต้มเขาคนนี้ก็สามารถพลิกมาเป็นสามแต้มได้เช่นกันที่สำคัญค่ะประตูของดิแคลนไรส์ก็ล้วนมีความสำคัญแทบทุกประตูเลยนะคะ อย่างเช่นในนัดที่4ของฤดูกาลเป็นนัดที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1นึ่งไรซ์ก็สามารถยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก6นอกจากนี้ค่ะยังยิงประตูเชลซีเกือบครึ่งสนามนะคะ เป็นประตูที่ทำให้ม omentum ของทีมเนี่ยกลับมาค่ะจากที่เกือบจะแพ้กลายเป็นตีเสมอ2ประตูต่อ2ได้ที่สำคัญนะคะการยิงไกลของไรซ์ในนัดนี้ยังมีการวัดระยะจุดยิงว่ามีระยะห่างจากหน้าเขตป,ประตูถึง36.6ค้าทำให้เขากลายเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่ยิงประตูไกลที่สุดของพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ฤดูกาล2006-2007 หลังจากที่มีการเริ่มบันทึกสถิติในปีนั้นเลยค่ะและยังมีประตูที่เกิดขึ้นนะคะกับเกมที่พบกับรูตันทาวเขาโขกใส่ลูตันทาวนาทีสุดท้ายเลยค่ะนี่เป็นนัดที่15ของดดูการจนกระทั่งนัดล่าสุดของดดูการค่ะคือนัดที่28เดคลานไรส์ยิงลูกแรกให้ทีมขึ้นนำเบรนท์ฟอร์ดนะคะจนในที่สุดค่ะ ทีมปืนใหญ่ก็สามารถเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึนี่เป็นการคว้าชัยชนะ8นัดติดต่อกันแล้วนะคะส่งผลให้พวกเขาทยานขึ้นนำจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้มาถึงตอนนี้ถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกค่ะเด c l แคนไรส์ Rice, เขาทำประตูและแอซิสรวมกันได้ถึง12ประตูนะคะแบ่งออกเป็น6ประตูและ6 a แอซิสประตูเหล่านี้แสดงให้เห็นแล้วละค่ะ ว่าไรซ์นั้นมีความสำคัญกับทีมมากแค่ไหนแม้แต่อาเตต้ากุนซือของทีมเองก็ยังเคยพูดเลยนะคะว่าไรซ์เนี่ยเป็นเหมือนประภาคารที่ส่องแสงให้กับทีมในยามที่มืดมิดซึ่งมันคือเรื่องจริงค่ะนอกจากฟอร์มในสนามใจยอดเยี่ยมแล้วนะคะการวางตัวก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน เห็นได้จากการที่เขาเนี่ยมักจะเป็นคนกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเสมอในตอนที่ทีมอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของเขาได้อย่างชัดเจนค่ะทั้งฟอร์มการเล่นทั้งการวางตัวทำให้ตอนนี้เองเขากลายเป็นขวัญใจสาวกปืนใหญ่แล้วก็เข้าไปนั่งในใจแฟนบอลอาร์เซนอลภายในระยะเวลาไม่นานค่ะ หลังจากผ่านนัดล่าสุดไปนะคะอาเตต้าก็ได้กล่าวชื่นชมไรซ์ที่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องทั้งที่เพิ่งจะย้ายมาจากเวสแฮมยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์ปีก่อนว่าเขาเล่นแบบคงเส้นคงวามากๆและมีฟอร์มในระดับที่ยอดเยี่ยมท,ทั้งที่เล่นหลายตำแหน่งการมาอยู่กับทีมใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่เขาก็กลับทำได้ดีมีความเข้าใจเกมแถมมีโมเมนต์สำคัญๆมอบให้กับทีมอีกด้วยทางนี้ค่ะ เด c ลานไร c ์เกิดและเติบโตในย่าน k คิงส t ตันอ o อนเทมส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหานครล,ลอนดอนนะคะเขาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลในระดับอะคาเดมีครั้งแรกกับเชลซีทีมดังแห่งย่านลอนดอนตะวันตกแต่ไ i c e ไม่สามารถแจ้งเกิดกับสิงห์บลูได้เลยคะ่ะเขาโดนปล่อยตัวออกจากทีมในวัย14ปีแต่หลังจากนั้นไม่นานคะ่ะก็ได้อคาเดมี ที่รอวันบ่มเพาะเขาสู่นักฟุตบอลอาชีพที่เวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของคุณค้อนเขาจึงผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายร่วมกับทางสโมอสรไล่ตั้งแต่การไต่ระดับจากทีมเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมอสรได้ในปี2017จากนั้นอีก2ปีเขามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกนะคะ ต่อมา3ปีหลังจากนั้นค่ะกองกลางดีกรีทีมสิงโตคำรามรายนี้ได้รับเกียรติยศสำคัญกับการเป็นกัปตันทีมเวสต์แฮมต่อจากตำนานผู้ยิ่งใหญ่อย่างมาร์กโนเบลและในปี2023เขาคือนักเตะขุนค,ค,ค้อนคนแรกที่นำเพื่อนร่วมทีมชูทรอฟียูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือว่าแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ43ปีของสโมสรต่อจากแชมป์เอฟเอเมื่อปี1980 และเขาลงสนามไปกว่า245นัดตลอดช่วงเวลา7ฤด,ดูกาลกับเวสต์แฮมจนกระทั่งย้ายมาเป็นหัวใจสำคัญในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมกับปืนใหญ่อาร์ซนในตอนนี้ล่ะค่ะ